สวัสดีค่ะท่านประธานอนุกรรมการสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินรวมทั้งคณะกรรมการทุกท่านนะคะดิฉันประภาพรลิขสิทธิ์นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินวาระปัจจุบันค่ะพุทธศักราช2566ถึง2568วันนี้มาพบกับทุกท่านด้วยความยินดีค่ะก่อนอื่นต้องขอบคุณสำหรับการจัดตั้งกรรมการในแต่ละจังหวัดนะคะก็บรรยากาศคึกคักมากมายค่ะส่วนการชื่นใจแล้วก็เชื่อว่าทุกๆจังหวัดนะคะก็เห็นเพื่อนๆในจังหวัดต่างๆจัดตั้งแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆอย่างคึกคักมากมายนะคะกิจกรรมที่เราต้องทำกันอันดับแรกเลยในช่วงนี้คือกิจกรรมวันประกันชีวิตแห่งชาติหลายที่หลายจังหวัดทำแล้วหลายจังหวัดกำลังจะทำนั่นคือกิจกรรมสำคัญนะคะที่เราเป็นสมาชิกของตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินนะคะกิจกรรมบริจาคโลหิตค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้ประโยชน์แก่สังคมแก่พื้นที่ที่เราอยู่นะคะรวมถึงการเพิ่มสมาชิกนะคะไม่ว่าจะเป็นราย2ปีอัปเกรดจากที่เป็นเดิมเป็นตลอดชีพหรือสมัครสมาชิกแบบตลอดชีพก็เป็นกิจกรรมหลักของเราเช่นกันค่ะกิจกรรมสำคัญอีกอันนึงที่บริการสมาชิกของพวกเราก็คือการจัดหลักสูตรขอรับใบอนุญาตขอต่อ1ขอต่อ2ขอต่อ3และขอต่อ4ในพื้นที่มีวิทยากรในพื้นที่จัดได้เลยทันทีไม่มีวิทยากรในพื้นที่แจ้งจังหวัดใกล้เคียงนะหรือส่วนกลางค่ะก็จะรวบรวมหรือจัดหาวิทยากรไปจัดให้พวกเราค่ะและการจัดวิชาการประจำเดือนหรือประจำไตรมาสก็สำคัญสำหรับสมาชิกนะคะมาเจอกันมาให้ความรู้ซึ่งกันและกันมาให้ความรักความอบอุ่นซึ่งกันและกันในจังหวัดพื้นที่ของตนเองนะคะรวมทั้งค่ะการมีอนุกรรมการจากหลากหลายบริษัทนะคะทำให้การจัดวิชาการการจัดกิจกรรมต่างๆนะได้ความร่วมมือจากหลายๆบริษัทนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดค่ะค่ะและการมีประโยชน์กับพื้นที่นั่นคือการ CSR นะคะไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรต่างๆก็สำคัญนะคะก็ได้คะแนนเช่นกันค่ะรวมทั้งการร่วมมือกับร้านค้าให้สิทธิประโยชน์แก่สมาชิกนะคะนั่นคือสิ่งที่เราสามารถทำได้นะคะถ้าเกิดสมาชิกถือบัตรประจำตัวของเราไปนะคะได้รับประโยชน์จากร้านค้ามากมายนั่นคนไม่อยากเป็นสมาชิกเราถูกต้องไหมคะและขณะนี้ค่ะเราได้มีกิจกรรมที่เราคุยกันว่าเข้าไปให้ความรู้นะคะให้ความรู้กับนักศึกษานักเรียนนะกับโรงเรียนต่างๆหรือองค์กรต่างๆนะคะในเรื่องของการโอนย้ายความเสี่ยงหรือ Y Insurance นะคะเมื่อวันก่อนเนี่ยค่ะได้ประชุมกับท่านคปภ.นะคะท่านบอกว่าไปจังหวัดไหนนะคะท่านก็มีกิจกรรมอยู่แล้วให้บอกได้นะคะจะได้ร่วมมือกับคปภ.ค่ะนี่คือสิ่งที่เข้าร่วมกิจกรรมกับคปภ.ไม่ว่าจะเป็นคปภ.ชุมชนหรือการจัดการเรียนการสอนแบบนี้ค่ะและไฮไลท์สำคัญนะคะพี่น้องคือรายงานการประชุมรายงานงบการเงินที่จะส่งส่วนกลางทุกเดือนค่ะอันนี้คือสิ่งที่เราทำเหมือนกันค่ะที่ส่วนกลางก็ทำทุกจังหวัดก็ทำงั้นถ้าเกิดเราทำแล้วทุกอย่างทำพร้อมๆกันนะคะโปร่งใสไปด้วยกันจะทำให้สมาคมนี้สวยงามค่ะและอยากจะฝากถึงจังหวัดรุ่นพี่ที่แข็งแรงแล้วนะคะดูแลจังหวัดรุ่นน้องนะคะที่ยังจัดตั้งไม่สำเร็จหรือจัดตั้งยังไม่เก่งนะคะต้องบอกว่าฝากรุ่นพี่ด้วยนะคะและนะคะนโยบายปีนี้นะคะคือมีสมาชิกทั่วประเทศนะคะหรือเรียกว่า Active 100% ยังไงก็ตามก็ต้องขอบคุณนะคะพี่เทียนนรินทร์ทองท่านอุปนายกฝ่ายภูมิภาคนะคะรวมทั้งท่านที่ปรึกษาทั้ง4ท่านนะคะภาค1ภาค2คุณนิธิโรจน์นะคะภาค3ภาค4ภาค5พี่ดุสิตนะคะภาค6ภาค7พี่ไพโรจน์และภาค8ภาค9พี่หนุ่มคุณนิติธรทั้ง5ท่านนี้จะเป็นที่ปรึกษานะคะรวมทั้งลงพื้นที่ไปหาพวกท่านนะคะยังไงก็ตามนะคะถ้าพวกเราไปแล้วก็สามารถมาเจอกันมารวมตัวกันนะคะเพื่อความสวยงามของอุตสาหกรรมค่ะเรามีนัดกันนะคะในงานประชุมภูมิภาคประจำปีที่จังหวัดภูเก็ตในวันที่31มีนาคมถึงวันที่2เมษายน2567แล้วพบกันค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ